เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการเพาะพันธุ์นั่นหมายความว่าอนาคตนะครับเขาก็จะไปเกิดนะครับเป็นต้นไม้จริงที่อยู่ในสถานที่ที่เขาควรที่จะอยู่นะครับนี่ครับโอ้ยเยอะมากครับคุณผู้ชมนี่สวยงามครับสวยงามน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้ยชอบผมชอบมากครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมอยู่กับท่านรองดงสุริยาหนูแสนนะครับอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ครับต่อหน้าเราสองคนตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่การดูแลของงานป่าไม้นะครับอ่าวคุ้งกระเบนนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่น่าจะมีการเพาะไว้นะครับเป็นศูนย์เป็นแหล่งเพาะกล้าไม้นะครับท่านรองครับอันนี้เป็นต้นอะไรครับอันนี้เท่าที่ได้เห็นนะครับก็เป็นโครงกลางใบใหญ่ว่าอย่างนั้นครับเป็นไม้ที่เกิดขึ้นตรงชายฝั่งทะเลนะครับแถวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ทั่วไปที่มีทะเลนะครับน้ำเค็มครับอันนี้คือลักษณะเป็นการเพาะพันธุ์ครับพร้อมที่จะเอาไปขยายใช่ไหมครับพ่อนี่น่าจะใช้วิธีการไหนครับท่านรองครับไหนครับคาดคะเนนะครับสันนิษฐานดูครับคาดคะเนน่าจะเป็นการพอดีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่นะตัดกิ่งแล้วปักชำนะครับคาดว่านะครับสองคือเพาะเมล็ดครับคาดว่านะครับคาดว่าดูจากลำต้นของเขานะครับที่ก็แตกออกมาก็เป็นไปได้นะครับนะปล่อยออกมาครับนี่มีรากออกมานี่ครับน่าจะเสียบหรือเป็นส่วนใหญ่เพราะมันง่ายสะดวกกว่านี่ครับเพราะเม็ดก็ขั้นตอนกระบวนการก็มีรากแก้วกว่านี้ครับดูไปแล้วก็คล้ายๆกับต้นหูกวางไหมครับใบของเขาคล้ายกันแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับลักษณะคล้ายลักษณะความหนาผิวครับมันคมเข้มครับนี่ครับเป็นพื้นที่แปลงเพาะชำกล้าไม้นะครับนี่ต่อไปก็คงจะถูกนำไปปลูกพื้นที่ปลูกก็จะเป็นริมทะเลนะครับท่านรองครับครับนี่ครับชายฝั่งริมทะเลครับที่น้ำก็นี่ครับเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับลดน้ำขึ้นน้ำลงนี่ครับโอ้ยสวยครับคุณผู้ชมนะครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าต่อไปประเทศไทยของเราเนาะก็จะมีพื้นที่นะครับที่มีต้นไม้เหล่านี้อยู่เยอะๆนะครับท่านรองครับต้นนี้เป็นต้นอะไรครับนี่ตัวนี้ไม่มั่นใจเรื่องพวกซุ้มนี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจเพราะเราอยู่สร้างฝั่งป่าเป็นจับพันเป็นส่วนใหญ่ทางอีสานริมทะเลต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนี่ครับก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่ในพื้นที่ริมทะเลนี่แหละนะครับใช่ฝั่งครับใช่ฝั่งริมทะเลครับและน้ำขึ้นน้ำลดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อีกหลายชนิดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินดูก็แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนี่ครับมีหลากหลายชนิดเลยนะครับอุ้ยผมดีใจมากเลยนะครับได้มาดูเนี่ยได้มาเห็นนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ชอบนะครับผมชอบแล้วก็ดีใจนะครับเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการเพาะพันธุ์นั่นหมายความว่าอนาคตนะครับเขาก็จะไปเกิดนะครับเป็นต้นไม้จริงที่อยู่ในสถานที่ที่เขาควรที่จะอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปดูต้นใหญ่นะครับน่าจะเป็นสมเด็จขาวนะครับนี่ครับเห็นต้นใหญ่เขาแล้วนะครับสมเด็จขาวสมเด็จแดงนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยครับสวยงามครับผู้ชมเนี่ยนะครับมีหลายต้นเลยนะครับนี่นะครับจะให้ดูทุกต้นเลยนะครับนะครับนี่คือความงามนะครับของต้นไม้นะครับนี่ครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับโซนนี้ก็มีนะครับโซนฝั่งนี้ก็มีครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ครับเขาดูแลเยอะเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับมีการหว่านนะครับบนแปลงฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับเอาไปเพาะต่อใส่ถุงดํานะครับนู่นเก็บมาเป็นลูกก็มีนะครับนี่ครับโหยเยอะมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเอาเป็นว่าผมจะให้ดูภาพมุมกว้างเลยนะครับนี่ว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ริมทะเลเนี่ยนะครับนี่ครับฝั่งนู้นยูคาลิปตัสก็มีนะครับอันนี้จะเป็นพยูงครับอันนี้เหมือนจะเป็นยางนานะครับคุณผู้ชมนี่ครับต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่อ๋อนี่เขาเพาะเม็ดครับคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยนี่ครับเพาะจากเม็ดเลยนะนี่มันโตมาแล้วนะครับสวยงามครับสวยงามน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้ยชอบผมชอบมากครับนี่ครับเป็นพยูงต่อไปนะครับ
พระยูงนะครับแล้วก็เป็นต้นน่าจะเป็นเถาฮกเกี้ยนนะครับชาฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็ต้นยูคานะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับใครอยากมาดูกับตามาดูได้นะครับที่แหล่งเพาะนะครับต้นไม้นะครับของงานป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนนะครับลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ